สิงหาคมทักษิณติดปีกพ้นพักโทษรอชักใยเศรษฐาพอทอเต็มตัวช่วงที่ผ่านมาทักษิณชิน,นวัตรที่ถูกเรียกขานนายกรัฐมนตรีตัวจริงหัวหน้าพักเพื่อไทยตัวจริงแม้จะอยู่ในช่วงการพักโทษแต่ก็ออกมาคลื่อนไหวการเมืองทั้งในส่วนของรัฐบาลและพักเพื่อไทยแบบเปิดเผยจนแย่งซีนเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปเกือบหมดทำให้ยิ่งตอกย้ำว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี สองคนคือทักษิณน,นายกรัฐมนตรีตัวจริงเศรษฐานายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดซึ่งดูได้จากหลายซีนการเมืองของทักษิณเช่นช่วงสงกรานที่ผ่านมาที่อยู่ในช่วงปรับคณะรัฐมนตรีที่ทักษิณไปเชียงใหม่รัฐมนตรีของเพื่อไทยเกือบทั้งหมดก็ไปตามติดทักษิณตลอดเวลาเพื่อวิ่งรักษาเก้าอี้และบางคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่รอเสียบก็ไปเสนอหน้าให้ทักษิณเห็น ซึ่งช่วงดังกล่าวเสร็จาที่วางคิวงานราชการไปตรวจเชียงใหม่ไว้แล้วก็ยังต้องไปรายงานตัวร่วมวงกินข้าวกับทักษิณที่บ้านของเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์ที่เชียงใหม่ก่อนที่จะกลับมาพักผ่อนแบบเดียวดายมองเกลียวคลื่นอยู่ที่บ้านพักส่วนตัวชายหาดหัวหินโดยไม่มีคนของเพื่อไทยรัฐมนตรี มาพบแม้แต่คนเดียวผิดกับทักษิณที่คนเพื่อไทยตามติดทุกฝีก้าวหรือการที่ทักษิณเดินทางไปยังพักเพื่อไทยเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อไปเป็นวิทยากรในงานที่พักเปิดคอร์สเพื่อไทยอะคาเดมีที่มีสอสอุ่นใหม่เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งทักษิณพูดกับสอสอของเพื่อไทยวันนั้นว่าหลังจากนี้หากไม่ติดอะไรแล้วก็พร้อมมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพักและให้คำปรึกษา อะไรที่เกี่ยวกับพักก็จะเข้ามาช่วยดูหากมีโอกาสหรือจังหวะคาดการได้ว่าจากที่ก่อนหน้านี้ที่ทักษิณทั้งคุมสั่งการเศรษฐาและพักเพื่อไทยมาตลอดแต่หลังจากพ้นการพักโทษจะยิ่งทําให้ทักษิณขยับหนักมากขึ้นเพื่อคอนโทรลรัฐบาลเพื่อไทยแบบเปิดเผยเต็มที่ซึ่งตัวเศรษฐาแม้ภายนอกไม่แสดงออกอะไรแต่ในใจคงไม่แฮปปี้แน่นอน